ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้าฉันจะทำดีต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นคุณไม่รู้หรอกฮะว่าสิ่งดีๆเล็กๆอ่ะต่างหากที่เป็นส่วนขับเคลื่อนสิ่งดีๆใหญ่ๆเหล่านั้นให้เดินทางไปได้ดีวันนี้ผมอาจจะทำเรื่องที่ดีมากกว่านี้ไม่ได้ผมก็ทำเท่านี้ทำเท่าที่ทำได้เพราะว่าอย่างน้อยครับสิ่งที่เราทำดีนั่นมีคนที่ได้ประโยชน์จากมันแน่นอนขอแค่ลองทำกันดูครับสวัสดีครับผมนนท์นนท์นะครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับนนท์นนท์นะครับได้เป็นตัวแทนในโครงการสุดสัปดาห์นะครับคนหล่อขอทำดีปีที่13นะครับ Heroes are everywhere นะครับซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าทันทีที่ทางสุดสัปดาห์นะครับยกให้นนท์เป็นคนหล่อแล้วนะครับซึ่งหล่อไหมหล่อเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆได้ทำความดีในปีนี้แน่นอนซึ่งตอนนี้นนท์เลยพามาอีกหนึ่งที่ที่นนท์อยากพาทุกคนมาเจอกันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับที่ศาลายาเป็นอีกหนึ่งที่ต้องบอกว่ารวมฮีโร่ของเราไว้เยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำงานหนักตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูกันว่ามันมีแผนกอะไรบ้างมีส่วนไหนๆบ้างมีฮีโร่เราต้องทำอะไรยังไงบ้างขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงที่สำคัญขาดเหลืออะไรยังไงไหมวันนี้เดี๋ยวเราทุกคนจะได้มาทำดีร่วมกันไปด้วยกันนะครับตามมาเลยมาสวัสดีคุณหมอบอยและคุณหมอแป้งครับสวัสดีครับจริงๆที่เชิญคุณหมอ2ท่านนี้มาเพราะอยากจะให้มาช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่นี่ครับแน่นอนเลยว่าที่นี่ไม่ใช้คําว่าโรงพยาบาลแต่ใช้คําว่าศูนย์การแพทย์การศูนย์การแพทย์คําถามแรกเกิดขึ้นกับคนดูทางบ้านแน่นอนว่าศูนย์การแพทย์กับโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างไรครับจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันนะคะก็คือศูนย์การแพทย์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ medical center ถ้าไปเมืองนอกบางที่เขาจะใช้คำว่าโรงพยาบาล hospital หรือบางที่ก็ใช้ว่า medical center แต่ว่าของเราที่ใช้ชื่อว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งมาตั้งแต่ต้นค่ะก็เลยมีการใช้ชื่อนี้มาตลอดค่ะอย่างนึงที่ผมอยากรู้เลยนะเพราะว่าในตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเป็นอีก1ปีที่หนักแน่นอนครับเพราะมีปัญหาเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยช่วงนั้นครับอันนี้ถามแบบไม่ได้เป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์ถามในฐานะแบบคนกันเลยนะครับคนเหนื่อยไหมครับเครียดไหมครับช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เรายังไม่รู้เพราะว่าคนเนี่ยก็คาดหวังกับโรงพยาบาลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอโรคมันใหม่แล้วเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องป้องกันหรืออะไรค่ะรวมไปถึงแน่นอนว่าทีมงานเราด้วยใช่คือทุกคนก็ต้องป้องกันเต็มที่ซึ่งก็จะต้องดูแลทุ่มเทสรรพกำลังนะครับทั้งแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูโควิดหรือไม่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่ก็เข้ามาช่วยกันนะครับบริการในส่วนต่างๆเพื่อทำให้คนไข้โควิดทุกรายหรือคนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโควิดทุกรายเนี่ยได้รับการดูแลนะครับคือก็ต้องห่วงทั้งคนไข้ด้วยห่วงบุคลากรด้วยแล้วตัวบุคลากรเขาก็ห่วงคนทางบ้านด้วยครอบครัวเขาใช่ค่ะจริงๆทุกคนมีบ้านให้กลับนะทุกคนมีคนที่บ้านให้กลับไปหาเพราะนั้นตัวผมนี่แหละนี่คืออีกหนึ่งคำถามจริงๆที่ตั้งแต่รู้ว่าได้มีโอกาสมาที่นี่เราอยากถามว่าเหนื่อยไหมครับหมอตึงเครียดแค่ไหนบ้างในฐานะของตัวแทนคนดูครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากจริงๆนะครับครับยินดีครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนนจะไม่ได้อยู่แค่นี้แน่นอนนะเดี๋ยวนนจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูบรรยากาศรอบนอกไปดูแผนกต่างๆไปดูโปรเซสต่างๆด้วยว่ามีอะไรยังไงบ้างสำหรับที่นี่นะครับคนครับแน่นอนตอนนี้นะครับคุณหมอ2ท่านนะครับเดินกลุ่มความประพฤติของผมนะครับ เพื่อมายังอีกห้องนึงที่จะบอกว่าเป็นห้องที่สำคัญมากในเสี้ยววินาทีแรกหลังอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ครับนั่นก็คือห้องที่มีชื่อว่า Emergency Room หรือ ER และแน่นอนว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีที่พร้อมรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญอยู่ในนี้ด้วยคุณหมอและพยาบาลที่พร้อมจะให้การดูแลในทันทีทันใดนะครับวันนี้ครับเรามีเกสคนพิเศษอีกคนนึงด้วยที่เขาทำงานอยู่ในตรงนี้จริงๆในห้องนี้จริงๆครับเรียนเชิญเกสคนพิเศษของเราเลยฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณหมอสมชายนะครับสวัสดีครับเคยเจอวันที่แบบเคสเยอะมากๆเนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศวันนั้นครับก็เนื่องจากโรงพยาบาลของเราก็ติดกับถนนใหญ่นะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการจราจรเพิ่มขึ้นทุกวันคนไข้เด็กก็มีนะครับเด็กไข้เด็กเป็นยังไงครับคนไข้เด็กเราเคยเจอหนักสุดนี่คนไข้เด็กจมน้ำมาหัวใจหยุดเต้นต้องช่วยปั๊มหัวใจกัน
นะครับแต่สุดท้ายคนไข้ก็ฟื้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราโอ้ครับแน่นอนครับนอกเหนือจากผู้มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วนะครับอยากให้พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์หน่อยในนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอาที่แบบเราใช้บ่อยๆก็ได้จำเป็นมากๆอะไรเงี้ยครับปัจจุบันนี้ครับศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษครับเรายังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอยู่หลายอย่างครับที่เช่นอุปกรณ์ชุดผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะและสมองอันนี้ครับถ้าเรามีอุปกรณ์อันนี้เราก็จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้เช่นคนไข้มีโรคหลอดเลือดมีโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับมีก้อนเลือดในสมองนะครับเราสามารถที่จะทำการผ่าตัดแล้วก็ช่วยให้คนไข้สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมได้คือถ้ามีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นและครบครันมากขึ้นเราก็จะสามารถช่วยคนไข้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นถูกต้องครับสถานที่ตอนนี้ครับมีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นอยู่แน่นอนก็คือความขาดเหลือครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับครับเช่นอุปกรณ์ในการผ่าตัดสมองนะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดทรวงอกนะครับในการช่วยคนไข้ฉุกเฉินซึ่งเรามีความสำคัญนะครับในช่วงตอนนี้นะครับนั่นคือชีวิตหนึ่งชีวิตเลยใช่ครับจริงๆเราอยากจะให้เป็นหอผู้ป่วยนะครับแต่เนื่องจากอุปกรณ์เราเนี่ยไม่เพียงพอเราก็เลยปรับมาเป็นการให้เคมีบำบัดในช่วงเบื้องต้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกมากๆนะครับคุณผู้ชมครับว่าทำไมเราถึงเดินมาที่อาคารใหม่ตรงนี้กันตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในห้องบริเวณนี้เนี่ยมีพื้นที่โล่งว่างอยู่มากมายเลยด้วยกันนะครับอย่างที่คุณมาบอกไปว่าห้องนี้เนี่ยทำเคมีบำบัดนะแต่จริงๆอ่ะตามหลักเนี่ยมันจะต้องเป็นหอผู้ป่วยหอผู้ป่วยซึ่งจะต้องมีเตียงครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังขาดครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้อุปกรณ์ขาดตัวของคุณหมอและโรงพยาบาลก็พยายามคำนวณแล้วว่าระหว่างนี้ทำอะไรได้ก่อนทำก่อนก็เลยเนี่ยตั้งแผนกอื่นเข้ามาแทนก่อนเพื่อทำงานให้ได้มากที่สุดนะครับด้านหลังของผมครับตรงนี้นี่เป็นอีกหนึ่งห้องที่สำคัญมากในยุคสมัยนี้นี่คือห้องอะไรครับคุณหมออันนี้คือห้องความดันลบครับเราก็จะเตรียมไว้สำหรับคนไข้กลุ่มที่มีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนั่นคือหนึ่งห้องนั่นคือหนึ่งชีวิตที่ช่วยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนบอกว่าทุกชีวิตมีค่ามีค่าจริงๆครับเราไม่รู้เลยว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมีค่ากับใครอยู่บ้างเพราะนั้นในการช่วยเหลือของทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้นะครับช่วยเหลือกันอยู่นะใครที่ไหวครับอยากให้ช่วยกันอาคารหลังเนี้ยครับเรามีการขยายห้องผ่าตัดด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์ในห้องผ่าตัดอยู่หลายอย่างก็จะมียังขาดแคลนอยู่นะครับเดิมเรามีห้องผ่าตัดอยู่8ห้องพอเราสร้างอาคารหลังเนี้ยก็จะมีห้องผ่าตัดเพิ่มมาอีก7รวมเป็น15นะครับทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยอีกต้อง7ห้องที่ยังขาดอยู่แน่นอนครับตอนนี้คนที่ดูอยู่นะครับอาจจะเห็นได้แล้วว่าดิฉันพอจะช่วยได้ฝากช่องทางในการช่วยเหลือตรงนี้หน่อยก็ได้ทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เลยนะคะถ้าในกรณีที่ถ้าสมมติว่ามาหาหมออยู่แล้วก็เดินขึ้นไปที่ชั้น4นะคะที่งานการคลังค่ะก็บริจาคได้เลยเข้ากองทุนซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะหรือว่าไม่อยากมาไม่สะดวกมาก็สามารถสแกน QR code แล้วก็บริจาคเข้าบัญชีไทยพาณิชย์หรือว่าถ้าจะสอบถามก่อนก็โทรมาได้ที่028496799นะคะหรือว่าช่องทางของโรงพยาบาล Facebook LINE แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะและนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถช่วยได้จริงๆนะครับต้องบอกว่าทุกชีวิตสำคัญจริงๆและบุคลากรที่นี่พร้อมทำงานได้อย่างเต็มที่ถ้าช่วยได้เรียนเชิญทุกคนนะครับแน่นอนทุกคนครับอย่าเพิ่งไปไหนไกลนะครับต้องบอกว่าติดตามกันให้ดีเพราะผมจะยังอยู่ที่นี่ต่อนะครับตอนนี้ผมเตรียมหมอนเตรียมเสื่อเตรียมผืนมาแล้วนะครับขาดแต่เรือสำเภาเท่านั้นที่ผมไม่ได้เอามาแต่ว่าผมจะอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ยังมีหลายๆจุดที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกันยังไงติดตามให้ดีในครั้งต่อไปครับฮีโร่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศักยภาพหรือความสามารถเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านะครับคุณลุงครับจะเป็นเกียรติกับผมมากนะฮะถ้าเราเล่นกันสักหนึ่งเพลงนะครับอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจอสักครั้ง